ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นซุปข้าวโพดใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยหัวหอมใหญ่สับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดต้มสุกบดละเอียดผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ส่วนผสมซุปข้าวโพดคนให้เข้ากันซุปข้าวโพดต้องพักจนส่วนผสมเย็นสนิทจึงนำมาใช้โดยเริ่มจากคนผสมผงวุ้นและน้ำตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วจึงเติมซุปข้าวโพดที่พักไว้คนให้เข้ากันตักวุ้นซุปข้าวโพดลงในกระปุกใสประมาณ2/3ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นนมสดลงในวุ้นซุปข้าวโพดที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นนำวุ้นซุปข้าวโพดออกจากกระปุกใสวางลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยข้าวโพดต้มสุกแกะเม็ดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก